สวัสดีค่ะพบกับแพทอีกแล้วนะคะวันนี้แพทจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการกินเองนะคะว่าทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นนะคะเพราะว่าที่แคโรเทปเนี่ยจะบอกไว้แต่ต้นเลยนะคะว่าเราจะไม่ป้อนอาหารเด็กแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าช่วงแรกๆน้องยังปรับตัวไม่ได้นะคะน้องอาจจะไม่กินหรือกินน้อยมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมากินอย่างปกตินะคะผู้ปกครองก็สงสัยนะคะว่าเป็นห่วงก็คือทำไมจะต้องให้เขากินเองแล้วถ้าเขาไม่กินจะให้เขาอดกินเลยหรออะไรแบบนี้นะคะก็คือกลัวว่าเดี๋ยวน้องจะขาดสารอาหารหรือว่าน้ำหนักลดหรืออะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะการกินเนี่ยมันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานมากๆของชีวิตนะคะถ้าเราไม่กินก็คือเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถูกไหมมันเหมือนกับการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินคือสิ่งแรกๆที่เด็กควรจะทำเองอย่างนี้เลยอะค่ะเพราะว่าลองคิดดูว่าถ้าเรายังไม่หายใจเองต้องมีคนมาช่วยเราหายใจอ่ะมันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันต้องพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยก็เป็นเหมือนสเต็ปแรกของการช่วยเหลือตัวเองเช่นกันจริงๆแล้วนะคะเด็กทารกเนี่ยสามารถที่จะคานไปหานมแม่ได้เองนะคะแล้วก็ดูดนมแม่ได้เองด้วยซ้ำโดยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะมีเด็กที่หิวแล้วมีอาหารวางตรงหน้าแต่ไม่กินนะคะนี้ถ้ามามองในมุมอื่นๆนะคะว่าการกินเองช่วยอะไรได้บ้างนะคะก็คือมันช่วยทำให้เด็กเป็นเด็กที่แอคทีฟช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าถ้ากินเองยังไม่กินเลยมันจะไปอยากแบบอ่านหนังสือเรียนหนังสือหรือทำนู่นทำนี่อย่างอื่นได้ยังไงนะคะเพราะว่ากินเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตมากๆสำหรับเด็กถูกไหมแต่ถ้าไม่กินเองก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะอยากเรียนหนังสืออยากแบบรับวิชาการหรือแม้แต่อยากจะเอนเตอร์เทนเล่นด้วยตัวเองมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะซึ่งจริงๆตัวเด็กเองจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะว่าเขาจะต้องกินอะไรเท่าไหร่ถ้าเราไปหลอกล่อหรือว่าให้เขาดูทีวีให้มันเพลินๆเมื่อๆแล้วเราไปป้อนเขาเรื่อยๆเนี่ยเด็กจะไม่รู้ตัวว่าเขากำลังกินอะไรกินไปเยอะเกินไหมแล้วนั่นน่ะในอนาคตสามารถเป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้นะคะซึ่งผู้ใหญ่อย่างเรารู้ดีอยู่แล้วว่าโรคอ้วนมันไม่ได้ดีเลยสำหรับเด็กแล้วก็มันตามมาด้วยโรคต่างๆมากมายจนแบบพูดไม่ครบหรอกคนส่วนใหญ่คนแก่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มักจะตายด้วยโรคแบบเส้นเลือดตีบไขมันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราคงไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นหรอกเราก็ควรที่จะไว้ใจนะคะว่าลูกเรามีสัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์มากพอที่จะรู้ตัวว่าจะต้องกินอะไรจะต้องกินเท่าไหร่คืออิ่มนะคะนั่นคือสิ่งที่เบสิกมากๆที่เราคิดว่าเด็กจะต้องทำเอง